เรารู้ตัวเราและเข้าใจตัวเราใช่หรือไม่ถูกต้องครับธรรมชาติถูกต้องครับถูกต้องเลยแหละครับธรรมชาติฮะคุณศิวรักษ์นะครับธรรมชาติให้เรารู้ตัวเราและเข้าใจตัวเราใช่หรือไม่คะโอเคถูกต้องใช่ครับผม100%นะตอนนี้ตอบ100%เลยนะครับทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตสามารถสื่อสารถึงกันได้ใช่ไหมคะฟังทีเนี้ยไม่มีชีวิตกับมีชีวิตสิ่งที่ไม่มีชีวิตมีพลังงานอยู่โอเคนะสิ่งที่มีชีวิตก็มีพลังงานเหมือนกันของมีชีวิตเรียกว่าพลังงานชีวิตก็ว่าได้นะแต่พลังงานชีวิตที่มันทำงานจริงคือพลังงานเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มันทำงานอยู่นะทีนี้พลังงานบริสุทธิ์เดี๋ยวภาษาใหม่นะนิวคลีออนใช่นิวคลีออนภาษาใหม่นะฮะแล้วรู้จักกันว่านิวเคลียร์นิวเคลียสนิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์ระเบิดนิวเคลียร์กับนิวเคลียสมาถึงวันนี้เป็นนิวคลีออนภาษาฟิสิกส์นะฮะเป็นภาษาใหม่เพิ่งได้ยินผมก็เพิ่งดูมันมีนักคนหนึ่งชื่ออะไรผมดูแล้วว่าแน่มากนะครับแอนิเมชันเขาทำได้ดีมากเลยเกินเป็นพวกคลื่นทั้งดีมากๆแล้วผมดูจะเข้าใจง่ายมันเป็นแม่เหล็กอะไรต่างๆนะสารพัดอะไรดีมากๆผมไม่เคยชมพวกแอนิเมชันนักเท่าไหร่นะพวกสารคดีผมไม่เคยชมนักเท่าไหร่แต่หมอเนี่ยชมแปลว่าก็มีฝีมือจริงในการทำนะครับและเข้าใจง่ายมากชื่ออะไรนู้นนะจำชื่อไม่ได้ นะแล้วมีใครส่งมาให้ดูนะครับอีกอันหนึ่งยังไม่หนีคลื่นครับเพราะว่าตัวคลื่นเนี่ยตัวร้ายมากๆนะวันนี้นะครับมันมองไม่เห็นตัวด้วยนะครับสังเกตไหมครับว่าคนในบ้านท่านหรือใกล้เคียงเย็นๆก็ยังคุยกันอยู่ดีๆเนี่ยครับพอกลับไปนอนปุ๊บตื่นเช้าลุกไม่ขึ้นเลยไปเลยอย่างนี้ดีกว่าอ่อนเลยนั่นนะครับเจอขึ้นนะจะขึ้นอะไรก็สวยแต่คำว่าขึ้นที่ว่าเนี่ยรุนแรงมากนะครับหนึ่งคือรุนแรงเหลือเกินมันกินลึกกินลึกเราจะไม่รู้สึกแต่เวลามันโหมโรบมป๊อกเลยครับมันล็อกโป๊ะเลยนะครับเราต้องบอกว่าเราป้องกันกันเอาไว้นะครับคนบ้านเราต้องป้องกันเอาไว้จะเพียงพันไปเยอะเลยนะครับโอเคไอ้สิ่งที่ไม่มีชีวิตมันก็มีพลังงานพลังงานที่ว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์มนุษย์ก็เหมือนกันมีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่นะสิ่งที่มีชีวิตก็เราเรียกว่าพลังงานชีวิตก็ได้ไอ้เจ้าพลังงานตรงนี้แหละที่มันขับเคลื่อนชีวิตของเราพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยทำให้ขับเคลื่อนมีการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ชีวิตคือการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ไม่มีชีวิตมันก็ไม่เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวมีครับแต่ไม่เคลื่อนที่ตรงนี้มันเคลื่อนไหวอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวนี้นะฮะเนี่ยมันเคลื่อนไหวอยู่นะครับเราจะมองไม่เห็นมันเคลื่อนไหวแต่ถ้าหากว่าศึกษาเข้าไประดับอะตอมเราจะเห็นมันเคลื่อนไหวเรียกอะตอมนะครับเห็นไหมในระดับอะตอมนะจะเห็นเคลื่อนไหวไอ้นี่มันอะตอมมันโอ้โหดึงมานิดเดียวเองและผ่านกล้องจะเห็นการเคลื่อนไหวของมันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งไม่มีชีวิตมันเคลื่อนไหวแต่มันไม่ได้เคลื่อนที่เห็นไหมโลกหมุนรอบตัวเองเนี่ยมันเคลื่อนไหวเห็นไหมแต่เวลามันโคจรรอบดวงอาทิตย์หรือว่าเคลื่อนที่แปลว่าโลกใบนี้มันมีชีวิตเพราะมันทั้งเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ชีวิตคืออะไรคือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่นี่ภาษาลุงจะชัดเลยนะครับไม่เปลี่ยนคำพูด
คำพูดที่ว่านี้มันมาเซตอัพในตัวลุงนี่เองก็แปลว่าไล่จากตัวลุงนะหัวใจมันเริ่มปฏิสนธิมามันเคลื่อนไหวมาตั้งแต่ปฏิสนธินู่นหัวใจนึกออกไหมครับหยุดเคลื่อนไหวเมื่อไรมันก็จบเหตุหัวใจโอเคไหมครับมองให้ได้ครับเพราะตรงนี้พยายามพูดเข้ามาอยู่ในตัวมนุษย์นะครับทุกคนทุกท่านขอให้สังเกตหัวใจกับปอดมันต้องสัมพันธ์กันนะครับของสองสิ่งนี้มันจะเชื่อมโยงกันมันซัพพอร์ตซัพพลายซัพพอร์ตซัพพลายกับกันและกันอยู่นะนะ โอเคนะขอให้เข้าใจให้ชัดๆเอาไว้เอาล่ะหวังว่าคงเข้าใจสิ่งที่ไม่มีชีวิตกับมีชีวิตแล้วนะข้อที่สองใช่ไหมครับแต่ข้อที่สามเราจะมีวิธีสื่อสารกับตัวเราเองและสรรพสิ่งให้เข้าใจได้อย่างไรครับนั่นแหละหนึ่งนั้นคือการงับอากาศไงตามด้วยสมาธิทีนี้ครับนะมาสมาธิมันต้องเข้าใจตัวเราจนหมดตัวเราจึงจะแอบสอบกับอากาศเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้มันซึมซับเป็นหนึ่งเดียวกันมันจะมีมิติของมันครับผมเป็นหนึ่งเดียวกันเช่นเราคือโลกโลกคือเราลุงพูดบ่อยครับเราเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นส่วนย่อของโลกใบนี้ตัวเราถ้าย่อแล้วมีขนาดเล็กมากมากถึงขนาด1นิวเคลียสเท่านั้นเองเห็นไหมครับอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจไหมท่านใดเฟซไลฟ์ค้างดูเพิ่มเข้าไปดูเพิ่มนะ